ปังระดับฮอลลีวูดจ่าพนมจัดสร้างพรพระพรหม168พร้อมชวนทีมพระเอกสายบุญเคลลี่ริวท็อปร่วมบุญรับสิริมงคลในพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลที่กำลังเป็นกระแสในหมู่คนดังสมศักดิ์ศรีสุตานักบู๊ระดับฮอลลีวูดโทนี่จาหรือจ่าพนมยีรัมที่ทำอะไรก็จัดเต็มตั้งใจคันสุดล่าสุดก็โปรเจกต์อภิมหามงคลในฐานะประธานจัดสร้างวัตถุมงคลพรพระพรหม168ได้จัดงานพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษนำฤกษ์ครั้งยิ่งใหญ่โดยมีเหล่าพระเอกสายบุญนำทีมโดยเคลลี่ธนภัทรแท็กทีมมากับริววชิรวิทย์อรัญธนวงศ์และท็อปจรณ์โสรัตน์มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับร่วมกันเป็นสะพานบุญบอกต่อเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดสร้างสมทบทุนในการพัฒนาวัดนิเวศวัฒนารามบ้านโคกสูงตำบลบักไดจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าเป็นตั้งใจทำครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับพรพระพรหม168อยากทำให้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือก่อนที่จะเริ่มนะฮะเริ่มต้นก็คือแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดคือความศรัทธานะครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้ไปที่ประเทศจีนนะฮะไปถ่ายหนังที่เรื่องดีเทคทีฟชานาทาวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปไหว้นะฮะพระพรหมนะครับแล้วก็มีพระแม่กวนอิมซึ่งวันนี้ถือว่าครบรอบ1ปีนะครับ1ปีแล้วครับเป็น1ปีแล้วครับ365วันที่ผมกลับมาจากเมืองจีนนะครับนับได้365วันนะครับก็ไปไหว้มีองค์พระพรหมอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็ขอพรพระพรหมที่นู่นนะครับให้งานประสบผลสำเร็จแล้วก็ให้โควิดหายไปครับจนวันนี้เราได้กลับมาแล้วก็มาสร้างพระนะครับซึ่งเป็นพระพรหมนะครับรุ่นพรพระพรหม168แล้วก็ได้อย่างที่เห็นนะครับวันนี้365วันพอดีครับก็ทั้งคนจีนแล้วก็มาเลเซียไต้หวันสิงคโปร์ครับก็มาหมดเลยครับก็รู้สึกประทับใจถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับก็ผมครั้งแรกในชีวิตด้วยครับที่ได้มาทำสิ่งนี้ครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับเพราะว่าหนึ่งคือเราอย่างที่เห็นนะครับคือตั้งใจทำแล้วก็ระลึกถึงคุณของแผ่นดินทำไมถึงมาสร้างที่นี่ใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งวัดขนอนเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่คือเป็นดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรานะครับที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมามิฉะนั้นนะครับเหรียญพรพระพรหมก็คือการสำนึกรู้คุณของท่านนะครับของบรรพบุรุษครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นั่นเองครับครับก็หลวงพี่น้ำฝนก็ได้มาช่วยครับมาช่วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้วมาตั้งนะฮะออร์แกไนซ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพี่น้ำฝนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับเพราะปกติเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปกราบครูบาอาจารย์แต่วันนี้นะฮะได้ทำพรพระพรหมรุ่น168ก็ได้มีโอกาสได้ไปนิมนต์นะครับไปนิมนต์พระเกจิครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆรูปนะครับทั่วเมืองไทยนะครับก็อย่างที่เห็นวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็จะมีการทำพิธีพุทธาภิเษกนะครับเข้มขลังนะครับแล้วก็ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมนะครับโดยที่วัดขนอนแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายพรหมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์เฮงไพรวันนะครับก็เป็นสายหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับทำไมถึงสายนี้ทำไมผมเลือกตรงนี้เพราะว่า1คือเป็นสายที่อาจารย์เฮงก็คือสายกระบี่กระบองมวยไทยกระบี่กระบองซึ่งเป็นสายมวยของผมด้วยครับนั่นก็คือมวยไทยและกระบี่กระบองก็จะมีท่าร่ายรำการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นท่าเทพท่าพนมเทพท่าปฐมเทพพนมพรหม4หน้านะครับซึ่งมีอยู่ในสายวิชาและทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบผลสำเร็จและได้กลับมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนบุญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับเวลาผมไปไหนมาไหนเนี่ยไปต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับก็จะนำพระเครื่องนี้ไปให้นักแสดงไม่ว่าจะเป็นวินดิเซลหรือดอนนี่เย็นที่ประเทศจีนหรือแม้กระทั่งเครื่องรางของถังนี้ไปแจกนะครับแล้วก็ไปให้กับคนในกองถ่ายนะครับทีมงานในกองถ่ายทุกคนก็จะรู้นะครับแม้กระทั่งในคาแรคเตอร์ของผมนะครับไปต่างประเทศเนี่ยดีเทคทีฟชานาทาวผมก็ต้องแขวนพระครับ
มีพระแล้วก็มีเครื่องรางของขลังซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ของเรามิฉะนั้นผมคิดว่าผมทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเราเกิดจากความศรัทธาเราเกิดจากความเชื่อมั่นแล้วสิ่งตรงนี้มันก็จะเป็นพลังให้เราและผมก็เลยได้มาทำที่นี่ครับและวันนี้เป็นวันดีมากครับที่ตรงที่ผมกลับมาคือ1ปีพอดีครับที่ผมไปขอที่พระพรหมแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมที่ประเทศจีนนะครับเชื่อมโยงกันนะครับไทยจีนวันนี้คนจีนก็เลยมามากมายเลยครับวันนี้มามากมายมาร่วมกันในพิธีถือว่าเป็นพิธีอันเป็นมงคลนะครับใครที่มาร่วมก็ถือว่าได้รับพิธีได้รับความเป็นสิริมงคลอันดีครับผมวันนี้พี่ก็จะได้วาดลวดลายต่างๆด้วยให้กับประชาชนได้เกิดก็วันนี้สิ่งที่อยากบอกก็คือ1ก็คืออวิชชานะครับคือพระปฐมเทพนมพรมสีหน้าเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยนะครับคนไทยของเราเนี่ยมาช้านานมิฉะนั้นแล้วการที่นำการแสดงมาเพื่อเป็นการถ่ายทอดและรำลึกถึงคุณของท่านคุณของครูบาอาจารย์นั่นคือมวยคาดเชือกมวยไทยกระบี่กระบองแล้วก็โขนนาฏยุทธนาฏศิลป์นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดแสดงเรื่องพรหมนบพรหมพระพรหมนะครับเกี่ยวกับพระพรหมครับการกำเนิดของพระพรหมครับวันนี้ก็มีทั้งกระบี่กระบองมีทั้งโขนนะครับให้รับชมกันครับเป็นงานดีมากนะครับและเป็นวันดีด้วยนะครับเป็นวันที่5เสาร์5ด้วยครับงานนี้มีเคจิมาหลายรูปเลยครับแล้วก็มวลสารต่างๆนี่คือสุดยอดมากๆเพราะว่าโทนิจาเขาตั้งใจมากครับผมรู้ว่าแกไปนิมนต์ทุกท่านมาด้วยตัวเองนะครับพี่ท่านอื่นบ้างครับมาเจอที่งานใหญ่แบบนี้เป็นไงบ้างครับใหญ่กว่าที่คิดไหมตัวผมเองยังไม่รู้จะใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่สวยงามมากใหญ่มากเลยครับโทนี่เขามีความตั้งใจมากเพราะอย่างที่ทราบคือโทนี่เขาตั้งใจที่จะไปสร้างบ้านไปสร้างโรงเรียนนะครับเขาตั้งใจมานี่มาหลายเดือนแล้วครับเกือบครึ่งปีแล้วนะครับก็รู้ว่าเขาตั้งใจทำงานนี้แต่ตัวผมเองก็ไม่รู้ว่างานที่จะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับได้เห็นพิธีอะไรต่างๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับอันนี้แค่เป็นพิธีช้านะครับเป็นพิธีบวงสรวงแล้วก็เป็นการเททองหล่อพระแต่ว่ายังไม่มีพิธีปลุกเสกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเริ่มเข้าพิธีปลุกเสกครับให้ติดตามพระตุมงคลของพี่โทนิจาก็ฝากด้วยนะครับรุ่นพรพระพรหมนะครับ168ของคุณโทนิจาก็มาร่วมบุญด้วยกันมาร่วมบุญด้วยกันนะครับก็โหตอนนี้มีหลายคนสนใจมากนะครับนี่ก็เราจะตั้งทีมบอลพรพระพรหม168ก็ฝากด้วยนะครับใครอยากมาร่วมบุญก็เชิญนะครับ